水中月，镜中花，一剑一环，美丽却脆弱，让世人迷乱。我落下一滴泪，换你形同玉碎。若你可以是平安，也算圆满。有生之年能遇见，明了无遗憾。重逢若时光荏苒，我不许你孤单。回首跌宕的岁月，已随风飘散，唯独剩你笑容多绚烂。我宁愿掌握半生难，无你是绝情，等待你还。纵然是此生也无缘，来世再纠缠。我宁愿承受千岁寒，管你寒冬暖，余生不朽。 เนรมิตฝันแดนยงอันตอนที่ 14เจ้าชงถูกจับแล้วเจ้ารู้ไหมรู้แล้วได้ข่าวจากเมืองอูโจนานแล้วทำไมไม่บอกข้าเป็นผู้ติดต่อคนแรกของเจ้าชงพวกเขาจับเจ้าชงได้รับหลักฐานอะไรไหมเขาจะทรยศไหมพวกเจ้าอยากให้ข้ารับใช้พวกเจ้าหรืออยากให้ตายไม่ต้องกลัวพวกเขาไม่มีหลักฐานแม้เจ้าชงจะตายก็ไม่พูดแม้แต่คำเดียวจริงเหรอหากมีอะไรจริงๆเจ้าคิดว่าข้าอยากจะช่วยเจ้าจัดการเหอซื่ออีกเหรอตอนนี้ข้ากังวลอยากเจอทองคำ5,000 ตำลึงนั้นโดยเร็ววัสดุซ่อมแซมคลองเฉิงซีถูกขนมาแล้วเจ้าต้องรีบตรวจสอบรู้แล้วให้เสมอกันเป็นไงบ้างเสด็จพี่ครั้งหน้าไปล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงข้าจะสู้เพื่อเกียรติศักดิ์ศรีให้เสด็จพ่อดูมาข้าลองอีกวันล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงยังอีกนานช่วงนี้การเรียนของเจ้าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยอย่าพูดเรื่องนี้ได้ไหมแค่นึกถึงข้าก็รู้สึกปวดหัวทุกครั้งที่ข้าเข้าห้องหนังสือข้าเวียนหัวจะตายอยากนอนอึดอัดไปทั้งตัวเลยแย่แล้วเมื่อวานราชครูลงโทษให้เขียนหนังสือข้ายังไม่ได้เขียนสักคำเดียวเอ๊ะงั้นให้พี่ช่วยเขียนให้ไหมจริงเหรอเสด็จพี่ขอบคุณมากเลยถ้างั้นนี่ข้าฝึกต่อนะเจ้าใจข้าช่วยเขียนจริงๆเหรอเจ้าอยากให้ข้าช่วยเขียนจริงๆอ่ะลาก่อนรัชทายาทพี่ชายคดีของเสนาบดีเซินเป็นยังไงบ้างยังสืบสวนอยู่เสนาบดีเซินเป็นอาจารย์ของข้าเขาไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่ๆข้าไปขอความเมตตาจากเสด็จพ่อดีไหมข้าน้อยขอกลับทูลท่านเป็นราชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงเป็นราชทายาทแต่ก็เป็นขุนนางเหมือนกันเกี่ยวกับราชสำนักคำพูดคนเดียวถ้าก็ไม่มีหลักฐานคำพูดต้องมีหลักฐานด้วยหวังว่าพี่ชายจะหาความจริงได้ในเร็ววันและคืนความยุติธรรมให้เสนาบดีเซินข้าน้อยจะพยายามเต็มที่พี่ชายหากท่านไม่มีกิจอื่นแล้วอยู่รอสำรับเป็นเพื่อนข้าได้หรือไม่ขอรับเข้าพบฝ่าบาทนานมากเลยฟ้ามืดแล้วอาจมีธุระอะไรก็ได้เจ้าค่ะไม่ต้องรอแล้วพวกเรากินก่อนคุณหนูรออีกสักครู่เถอะชิงซีช่วงนี้เจ้าแปลกไปนะ ปลกๆตรงไหนเจ้าคะหันข้อศอกออกไปด้านนอกข้าไม่ได้ทำแบบนั้นนะคุณหนูเสนาบดีลู่เข้าเฝ้าฝ่าบาทเพื่อนายท่านไม่ใช่หรอเราทำอาหารเต็มโต๊ะเราเขากลับมากินก็ถือเป็นการขอบคุณไม่ควรหรอข้าไม่ได้หมายถึงวันนี้ตอนเดินเข้าเมืองเจ้ากับหยางจงคุยกันอย่าคิดว่าข้าดูไม่ออก ก่อนหน้านี้เจ้ากังวลข้ากับเสนาบดีลู่ไม่ใช่เหรอไอ้คุณหนูนี่แหละก็นั่นเป็นเพราะว่าข้ายังไม่รู้จักเสนาบดีลู่หลังจากสังเกตอย่างละเอียดแล้วข้ารู้สึกว่าเสนาบดีตุลาการลู่จริงใจกับท่านแล้วพี่เขยกับพี่หญิงล่ะตอนนั้นเราก็เห็นว่าเขาจริงใจกับพี่หญิงแม้ว่าตอนแรกพ่อไม่ยอมรับแต่สุดท้ายก็ตกลงชิงซีข้ารู้ว่าเจ้าหวังดีกับข้าแต่เขาไม่กล้าพูดออกมาจะให้ข้าเชื่อความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนได้ยังไงคุณหนูซื่อจือคราวนี้ท่านทำไม่ถูกจริงๆถ้าท่านชอบคุณหนูเซินท่านก็ต้องบอกนางไปสิเจ้าฟังคำที่นางเพิ่งพูดเมื่อครู่นี้สิฮะนางไม่พูดตอนนี้นางคิดอย่างไรและอารมณ์ของนางดูผิดปกติหากข้าบุ่มบามผลที่ได้อาจจะตรงข้ามกับความคาดหวังก็หมดหวังเลยไม่ใช่เหรอท่านกำลังพิจารณาคดีอยู่หรือไงเบาเสียงหน่อยท่านพิจารณาคดีอยู่หรือยังจะมานั่งคิดวิเคราะห์อะไรให้ถี่ถ้วนมันเป็นเรื่องแห่งความรักคุณหนูเซินแทบจะพูดกับท่านโดยตรงอยู่แล้วแล้วท่านยังจะก้มหน้ามองหาเบาะแสอยู่ข้าพูดตรงๆนะถ้าหากท่านทำแบบนี้อีกท่านจะไม่มีความหวังเลยแม้แต่น้อยคุณหนูเลิกดื่มได้แล้วเดี๋ยวข้ารินชาให้นู่นฝ่าบาทว่ายังไงรับสั่งว่ารอผู้บงการเบื้องหลังปรากฏตัวก็จะปล่อยพ่อของเจ้าหากปล่อยตอนนี้เกรงว่าอีกฝ่ายจะรู้ตัวมีรับสั่งอีกว่าจะดูแลพ่อของเจ้าให้ดีๆเข้าใจแล้วขอบคุณเสนาบดีลูกเสนาบดีลูกข้าเตรียมจานกับตะเกียบไว้ให้แล้วชิงซีคุณหนูท่านก็ยังไม่ได้กินข้าวไม่ใช่หรอมากินด้วยกันสิหอมอร่อย ต้องอร่อยสิเจ้าคะอาหารเหล่านี้คุณหนูเป็นคนทำเองหมดเลยถึงว่ามันอร่อยมากคุณหนูเซินเก่งด้านนี้ด้วยอร่อยก็ทานเยอะๆเลยพวกท่านกินให้อร่อยนะเดี๋ยวข้าไปทำอาหารเพิ่มอีกไม่ทราบว่าพี่หญิงของข้าเป็นยังไงแล้วข้าจำสิ่งที่พี่พูดในวันแต่งงานได้พี่เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกใครจะรู้ว่าแค่ผ่านไปไม่กี่ปีความรักอันลึกซึ้งก็หายไปเหมือนกับเทียนเล่มนี้เมื่อลมพัดก็จะดับเจ้าเมาแล้วหลี่ตี้ คนสารเลวพี่หญิงดีกับเจ้ามากแต่เจ้าทรยศนางทำให้พี่หญิงผิดหวังทำร้ายบ้านของข้าหากข้าจะหาสามีในอนาคตข้าต้องขยี้ตาดูดีๆไม่เอาคนอย่างหลี่ตี้เด็ดขาดสันเจิ้นไม่ต้องกังวลตราบใดที่ข้ายังอยู่เจ้าจะไม่เจอคนแบบนี้ท่านก็เป็นคนแบบนั้นข้าเหรอท่านกล้าทำแต่ไม่กล้ารับท่านจูบข้าแต่ไม่ยอมรับยังแกล้งเธอเป็นว่าจำไม่ได้เมื่อครู่ข้าพูดแล้วท่านพูดอะไรท่านจะรับผิดชอบเพราะว่าท่านจูบข้าขอให้ท่านรับผิดชอบเหรอหากข้าจะแต่งงานข้าต้องแต่งกับคนที่รักข้าจริงๆแล้วท่านล่ะในใจท่านคิดยังไง前尘如画，只一刹，谁添了你眉间牵挂？是你啊，在心底刻下也留名了。明目无暇，孙真。สำหรับเรื่องนี้ข้าพูดไม่เก่งเจ้าอย่าโกรธนะจริงๆแล้วในหัวใจข้ามีเจ้าอยู่ดื่มซื่อจือซื่อจือพูดมาข้าพบสถานที่ที่ท่านหาแล้วล่ะอ๋อนี่มาช่วยเขาดูเร็วภาพแผ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างลักษณะท่าทางเหมือนไหม เหมือนกันเดะเลยซื่อจือถ้าอยากให้เหมือนมากกว่านี้อีกกลัวว่าคุณหนูเซินจะออกมาจากภาพแล้วแต่ข้ารู้สึกว่ายังขาดเล็กน้อยใบหน้านี้ต้องสดใสกว่านี้ใช่ไหมซื่อจือนี่มันใกล้ข้ามวันแล้วท่านวาดมากขนาดนี้แล้วไปพักผ่อนเถอะมันรีบไม่ได้ใช่ไหมท่านเป็นอะไรไปในคราวนี้นั้นข้าต้องทำให้ดีที่สุดต้องให้นางรับรู้ให้ได้ถึงใจของข้าร้านไปเสียงขอบคุณคุณหนูที่มอบผงหอมดีๆหลันเอ๋อจะรับมันไว้ด้วยความเคารพไม่ต้องเกรงใจงั้นท่านทำธุระต่อเถอะข้าขอตัวโจนางไม่ใช่หลันเอ๋อขอบคุณท่านอาชูอีส่งท่านอากลับวังด้วยครับแม่นางหลันเกิดเรื่องใหญ่แล้วฝ่าบาทมีพระราชองค์การให้ข้าซ่อมคลองเฉิงซีให้เสร็จภายใน10 วันน่ะถ้าซ่อมไม่ได้จะถอดตำแหน่งข้า10 วันนะจะซ่อมเสร็จได้ยังไงฐานที่ฝ่าบาทกดดันฐานะเจ้าชงถูกจับกุมช่วยข้าหน่อยได้ไหมข้าไม่อยากมีส่วนร่วมแล้วให้ข้าลาออกและกลับบ้านเถอะจริงๆแล้วเจ้าช่วยจัดการเรื่องหลายอย่างแล้วถือว่ามีผลงานอย่างใหญ่หลวง ผู้สูงศักดิ์กำลังทำการใหญ่ตราบใดที่เจ้าช่วยรวบรวมทองคำให้ครบข้าจะขอความเมตตาให้เจ้าก็รู้ความสามารถของผู้สูงศักดิ์ลองคิดเรื่องสุยเว่ยสิขอบคุณแม่นางหลันมากส่วนเรื่องเงินทองนั้นข้าจะรวบรวมให้ครบว้าวสวยมากเลยระวังนะท่านเจอสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้ได้ยังไงมีที่วาดภาพด้วยเหรอถ้าเตรียมไว้คิดว่าพลาดสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้ไม่ได้บางทีเจ้าอาจจะอยากวาดเสนาบดีลูกทำไมวันนี้ท่านดูแปลกๆออกไปนั่นเหรอแปลกถ้าชอบก็พอกำไรของแม่ข้าซ่อมเสร็จแล้วท่านให้ช่างซ่อมให้เหรอข้าซ่อมเองเริ่มซ่อมตั้งแต่ไปเมืองอูโจจนถึงตอนนี้จะชอบไหมชอบเรื่องนี้พูดแค่ประโยคเดียวตกลงก็แต่งงานไม่ได้ก็ช่างมันทำไมต้องพยายามมากขนาดนี้นี่จะขอแต่งงานไม่ใช่แค่ซื้อของประดับสาวงามแสนดีเจ้าก็ต้องคอยตามเกี้ยวทั้งยามตื่นยามหลับคอยตามเกี้ยวแบบนี้แหละ ไปเฝ้าที่ประตูหากคุณนุกลับมารีบมาบอกข้าขอรับเจ้าและข้าเป็นสามีและภรรยาข้าดีเจ้าก็จะดีช่วยสามีรวมทองคำ 5,000 ตำลึงก่อนหนังสือหย่าอย่างสันติหนังสือหย่ามีการประทับตาด้วยโจซู่อันใช้ความพยายามมากจริงๆนะโฉนดที่ดินส่วนรันข้าคาดไม่ถึงจริงๆตอนนี้เจ้าระวังข้าถึงขนาดนี้ผู้กันธรรมดาแบบนี้จะอยู่บนชั้นลอยได้ยังไงที่ทับกระดาษของข้าข้าเห็นคุณหนูหลี่มาที่บ้านนี้เพียงลำพังข้าเป็นห่วงว่าทำอะไรจึงตามมาในท่านบ้านนายซอยหมินฉินถูกปล้นครับ วีเว่ยอาจไม่ใช่ผู้บงการเพียงคนเดียวในเมืองอูโจเราได้จับพ่อค้าแซ่เจ้าคนหนึ่งข้าจะรู้หลังจากที่ทรมานเขาพวกเจ้ากำลังตามสืบข้าจวนสกุลลีในที่สุดเจ้าก็กลับมารันข้าจะให้โอกาสเจ้าครั้งสุดท้ายเพียงแค่เอาจดหมายลับบัญชีลับและเงินที่ข้าเก็บไว้ในร้านคืนให้กับข้าจะปล่อยให้เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปเจ้ายังเป็นภรรยาสุดรักของข้าทั้งหมดนี้คือหลักฐานข้าส่งไปให้ฝ่ายตรวจการแล้วจะคืนให้ได้ยังไงเจ้าคิดว่าจะคบกับโจซู่อันโค่นล้มข้าเจ้าจะเป็นภรรยาของสมุหพระอลักษ์ได้เหรอโจซู่อันตำแหน่งสูงและมีอำนาจมีผู้หญิงสูงส่งมากมายรอให้เขาเลือกเขาจะชอบเจ้าได้ยังไงกันล่ะเขาแค่หลอกใช้เพื่อสืบสวนคดีเท่านั้นและเขาก็เลื่อนตำแหน่งโดยไม่เปลืองแรงส่วนเจ้าจะถูกทิ้งเหมือนรองเท้าที่ชำรุด เจ้าอย่าลืมนะว่าเจ้าไม่ใช่ลูกสาวของเสนาบดีแล้วตอนนี้ที่เจ้ายังยืนอยู่เหนือคนได้เพราะเจ้าเป็นภรรยาของเจ้ากรมหากไม่มีข้าเจ้าคืออะไรเลิกพูดคำสักทีท่านยังคิดว่าข้าเป็นเสินหรันที่รักท่านและถูกท่านหลอกได้อยู่อีกเหรอกล้าได้ยังไงที่ตบข้ากินบนเรือนขี้บนหลังคาข้าดีต่อเจ้าแต่เจ้ากลับร่วมมือกับโจซู่อันทำร้ายสามีเจ้าเองเจ้ากล้าบ้าพูดอีกข้าไม่ผิดดียังไงใส่ร้ายพ่อข้าทำให้พ่อข้าถูกจับหรือดีที่ส่งน้องสาวข้าให้สุยเว่ยเพื่อเอาใจเขาเป็นเพราะข้าดูคนผิดข้าคิดว่าเราสองคนรักกันมากแม้ท่านจะไม่มีอะไรข้าก็จะอยู่กับท่านตลอดไปไม่นึกเลยว่าท่านจะเป็นคนต่ำช้าไร้อย่างอายเช่นนี้ข้าต่ำช้าเหรอข้าเสียใจมากที่ไม่ได้ฆ่าท่านได้เร็วกว่านี้อย่าฆ่าข้าเหรอพ่อเจ้ามันหัวแข็งดื้อรั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยืนยอมรับเงินเดือนเล็กน้อยทุกๆเดือนหากข้าไม่หาเงินเพิ่มใครจะเลี้ยงบ้านนี้ได้ความผิดของท่านมากพอที่จะถูกประหารชีวิตและคนที่อยู่เบื้องหลังท่านด้วยเงินที่ท่านรวบรวมครั้งนี้คงไม่น้อยเลยสินะหากว่าสารภาพว่าใครเป็นผู้บงการก็ยังทันไม่งั้นเมื่อความลับทั้งหมดถูกเปิดโปงคนที่อยู่เบื้องหลังท่านก็คงไม่ไว้ชีวิตท่านหรอกดีสนรันถ้าข้าต้องตายเจ้าก็อย่าคิดที่จะมีชีวิตอยู่รู้หรือยังถอนอยู่ที่ไหนบอกข้าข้าหากท่านฆ่าข้าท่านก็ไม่ได้ของที่ท่านต้องการหลีกดี้ท่านตายแน่เจ้าอยากตายใช่ไหมงั้นก็ตายไปพร้อมกันเลยซุปปลาไม่ใส่ผักชีลูกชิ้นเนื้อไม่ใส่เปลือกส้มจีนขนมเค้กเตรียมน้ำผึ้งเพิ่มอีกจานหมูนึ่งต้องควบคุมไฟเพื่อให้เนื้อนุ่มและเหนียวท่านไม่ต้องกังวลสิ่งที่ท่านสั่งเลยข้ากลัวว่าจะมีข้อผิดพลาดท่านพูด3 ครั้งแล้วใช่แล้วซื่อจือป้องกันความผิดพลาดข้าช่วยชิมไหมไปเรียกนางมารู้แล้วหิวจะตายแล้วผู้ชายเชิญทางนี้เชิญฮะตาเหม่อลอยอะไรว้าวมีอาหารเยอะมากอ่ะเฮ้ยชิงซีเจ้ามีเรื่องสำคัญอะไรบอกข้าไม่ใช่เหรออ๋อใช่ใช่ใช่ไหมไปได้แล้วอาหารพวกนี้ล้วนแต่เป็นอาหารที่ข้าชอบเจ้าชอบก็ดีแล้วเจ้าเหนอพี่สุหังในที่สุดข้าก็พบเจ้าแล้วเจ้าตัวใหญ่ นี่เป็นยังไงบ้างเฮ้ยที่บ้านสบายดีไหมข้าได้ยินเรื่องท่านลุงจึงรีบกลับมาแต่ข้าหาเจ้าไม่เจอเจ้าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยข้าไม่เป็นไรพี่ซูเหิงช่วงนี้เกิดเรื่องมากมายจริงๆไว้ข้าจะเล่าให้ฟังเจ้าไม่เป็นไรก็ดีเสนาบดีลู่เพิ่งเห็นข้าเหรอ นายกองซูพี่ซูเหิงรู้จักเสนาบดีลู่ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเราสองคนได้เจอกันในวังเนี่ยฟาบาทมักให้เราปรึกษากันบ่อยๆเสนาบดีลู่วันนี้เจ้าเลี้ยงข้าวเหรอฮะสะดวกให้ข้าเข้าร่วมด้วยไหมสะดวกสิสะดวกคนกันเองคนกันเองใช่คนกันเองในกองซูตามสบายเลยพี่ซูเหิงกลับมาเมื่อไหร่จะไปอีกไหมก็จะไม่ไปสักระยะจะดูว่าข้าพอช่วยอะไรท่านลุงได้บ้างไม่เป็นไรนะข้ากลับมาแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลเลยในกองซูและคุณหนูเซินรู้จักกันได้อย่างไรท่านลุงซูและพ่อข้าเป็นเพื่อนสนิทกันเสนาบดีลู่คุณหนูเซินคนนี้คือเพื่อนตั้งแต่เด็กของข้าแล้วเป็นคู่มั่นตั้งแต่ยังอยู่ในท้องพี่ซูเหิงเรื่องตลกในวัยเด็กท่านจะจริงจังเหรอได้ยังไงคำสั่งของพ่อแม่คำพูดของแม่สื่ออย่างไรก็ตามเราเป็นเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กจริงๆจะไม่จริงจังได้ยังไงวันนี้เสนาบดีลู่อยู่ด้วยเขาเป็นพยานได้ข้าซูเหิงจะไม่แต่งงานกับใครนอกจากเจ้าเรื่องความรักจะต้องมีใจต่อกันในกองซูต้องเคารพการตัดสินใจของคุณหนูเซินด้วยเจนข้ารู้ว่าเราไม่ได้เจอกันหลายปีอาจจะไม่สนิทช่วงนี้ข้าอยู่ที่เมืองหลวงเราลองมาคบกันไหมดีไหมใช่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเข้ากันได้แต่คุณหนูเซินในตอนนี้ไม่ใช่คุณหนูเซินในความทรงจำของเจ้าแล้วเข้าใจไหมไม่ว่าเจินจะเป็นแบบไหนข้าก็ชอบพี่ซูเหิงพ่อของข้ายังจำคุกอยู่เลยข้าไม่มีอารมณ์กับเรื่องแบบนี้ท่านก็อย่าพูดเรื่องนี้อีกก็ใช่งั้นเรารอให้ท่านลุงเซินออกจากคุกก่อนเจินไม่ต้องกังวลนะข้าจะช่วยคิดหาวิธีช่วยท่านลุงเซินขอบคุณพี่ซูเหิงอาหารเย็นหมดแล้วอ๋อใช่ทานข้าวก่อนเจนกำไลของเจ้าสวยมากอันนี้เหรอของขวัญที่ท่านแม่ให้ข้าแต่ไม่นานมานี้มีคนทำลายมันโชคดีที่เสนาบดีลู่ช่วยซ่อมให้ข้าใครใจร้ายขนาดนี้กล้าที่จะทำร้ายของสำคัญเช่นนี้เจนบอกข้ามาข้าจะเอาคืนให้นี่มันซ่อมได้แล้วไม่ใช่เหรอทานข้าวนะอ๋อนี่เจ้าชอบอันนี้เจ้ากินชิ้นนี้สิชิ้นนี้ไม่มีก้างปลาแม้ว่าคุณหนูเซินชอบกินปลาแต่นางไม่ชอบกินท้องปลาเจ้าตอนเด็กๆเจ้าชอบแย่งกินท้องปลากับข้าไม่ใช่หรือเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปคนก็จะเปลี่ยนไปแค่เรื่องเล็กๆเองเจนชอบก็พอเจ้าควรเคารพการตัดสินใจของคนอื่นสิจริงไหมไม่เป็นไรข้ากินทั้งหมดเลยไม่ได้กินอะไรทั้งนั้นหัวอะไรอิ่มหรือยังเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปกินของอร่อยเราสองคนของกินเพิ่มเนื้อแกะหรือว่าเนื้อวัวดีล่ะก็คุณชายสู้ในที่สุดก็เจอพวกเจ้าข้าน้อยผู้ว่าการเสนาบดีตุลาการขอคารวะผู้ว่าการชิงซีรถม้ากันรถม้าเจ้าพวกเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนตอนนี้นางอยู่ที่ฝ่ายตรวจการ ทำไมเจ้าถึงอาศัยอยู่ที่ฝ่ายตรวจการคุณหนูเซินช่วยในการสืบสวนคดีเสนาบดีเซินนางเป็นพยานบุคคลที่สำคัญเพื่อปกป้องนางจึงอยู่ที่ฝ่ายตรวจการจันเอ๋อเป็นผู้หญิงเจ้าให้นางอยู่ฝ่ายตรวจการมันไม่สะดวกจันเอ๋อกลับไปที่จวนแม่ทัพจวนแม่ทัพทหารม้าของข้าอยากรู้ว่าใครจะกล้าแกเจ้าไปอ๋อพี่ซูเหิงอย่าใจร้อนพวกเขาหวังดีต่อข้าแล้วเราต้องทำตามกฎการสืบสวนคดีใช่ไหมงั้นข้าไปส่งเจ้าไปกันฮะอ๋อถึงแล้วงั้นคุณหนูเซินพักผ่อนเร็วๆจะเหนอพรุ่งนี้ข้ามาหานะอ๋อไม่ต้องพี่ซูเหิงวันหลังข้าจะไปหาท่านเองได้ข้าจะรอพวกท่านกลับกันเถอะข้าขอตัวก่อนพวกเราขอตัวด้วยข้าจะรอนะสัญชันเทียนเยอะมากเลยเกิดอะไรขึ้นความลับเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะชอบไหมชอบมากเข้าไปดูซิท่านหัวเราะอะไรข้าหัวเราะเหรอพวกเจ้าปิดบังอะไรกันเหรอไปกันฝนไปเร็วรอด้วยยังไงตกมายังไงเนี่ยโถ่เอ้ยท่านเทพเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วเชียวทำไมไม่ช่วยข้าหน่อยเหรอ ฝนตกอย่างน่ารังเกียจนี่คือสายฝนเหรอนี่คือใบเมฆที่จะแทงหัวใจของข้าโธ่นี่คือภาพวาดอะไรพวกนี้คือภาพที่ซื่อจือวาดให้เจ้าหลังจากอดนอนหลายคืนแค่อยากสร้างความประทับใจให้ท่านแต่ฝนก็ตกลงมาเซินเซินรีบกลับเถอะเดี๋ยวเป็นหวัดเนอะในเมื่อวาดให้ข้างั้นข้าเอาไปนะอย่าเลยมันเสียแล้วภาพเสียก็จริงแต่น้ำใจคนวาดยังอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าจะหาเวลาแล้ววาดให้ใหม่ได้ข้าจะรอขอควรด้วยคุณหนูท่านแช่น้ำมาหนึ่งชั่วยามแล้วแต่ยิ้มอีกครึ่งชั่วยามอาบน้ำนี่มีความสุขขนาดนั้นเชียวมีความสุขสิมีความสุขมากคนที่ทำให้ท่านมีความสุขคือนายกองซูหรือว่าเสนาบดีลู่เหรอเจ้าคะต้องเป็นไม่บอกท่านไม่บอกข้าเดาเองก็ได้ข้าเดาว่าเป็นนายกองซูแน่เลยไม่ใช่เสนาบดีลู่เสนาบดีลู่เหรอท่านพูดเองนะจริงสิโอ๊ยท่านยังไม่ยอมรับอีกเสนาบดีลูกเสนาบดีลูกกลับไปกับข้าจะทำเต็มที่เพื่อมอบทุกสิ่งให้กับเจ้าท้องฟ้าของม่อเปิดเป็นสีฟ้าเมฆต่ำมากห่างกันแค่เพียงเอื้อมมือข้าอยากไปเจ้ากำลังโกรธข้าสิ่งที่ข้าต้องการท่านให้ข้าจริงๆเหรอสิ่งที่ท่านให้ข้ามีเพียงสถานที่ที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับท่านหวังให้ข้าเป็นภรรยาของท่านใช่ท่านกำลังจะมีภรรยาในใจของเจ้ามีเขาอยู่ใช่ข้ารู้ว่าเจ้ากำลังโกหกข้าแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมันคืออะไรความรักที่ต้องปกปิดเหรอบุญคุณของท่านข้าไม่ลืมหากมีชาติหน้าเจ้ารู้ว่าข้าไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาข้าตัดสินใจแล้วท่านอย่ามาหาข้าอีกชาตินี้ข้าไม่อยากเจอท่านอีก酒精如莲尾风相随唤醒了往事润色美山水一线而留白为谁是爱恨笔迹的名讳愿用心碎换一滴泪，去消减这一路的颠沛。若无相见，更何谈轮回？不是你悲欢都不对。ข้าไม่อยากเจอท่านอีกซื่อจือซื่อจือท่านเป็นอะไรหรือไม่ไม่สบายเหรอข้าฝันว่านางจากข้าไปซื่อจือพูดถึงคุณหนูเซินหรือซื่อจือมันหมายความว่าท่านต้องรีบสิอย่าลังเลเช่นนี้อีกหมายความอย่างนี้เหรอใช่สิถ้าท่านลังเลเช่นนี้อีกนางอาจจะจากไปจริงๆวาสนาในฝันเคราะห์ในชีวิตข้าเริ่มเชื่อแล้วความรู้สึกเจ็บใจนั้นเหมือนจริงมากรันในที่สุดเจ้าก็ฟื้นแล้วชิงลี่อยู่ไหนถึงตอนนี้แล้วเจ้ายังคิดถึงนางอีกเหรอพวกเจ้าสองคนรักกันมากจริงๆนะรันเราเป็นสามีภรรยากันนะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขสิข้ารู้ว่าข้าทำผิดนะในเรื่องของพ่อตาแต่หากพวกเขาอยากใช้ประโยชน์จากพ่อตาข้าก็ช่วยไม่ได้พวกเขาคือใครหากท่านไปฟ้องร้องตั้งแต่แรกเรื่องจะไม่มาถึงขั้นนี้ พวกเขาไม่กลัวการฟ้องร้องหรอกรันเชื่อข้าเถอะอย่าเชื่อฝ่ายตรวจการเลยเจ้าเขียนจดหมายถึงโจซู่อันในตอนนี้ให้เขาเอาของพวกนั้นคืนมาได้ไหมหากพวกเขาไม่กลัวการฟ้องร้องทำไมถึงกลัวหลักฐานของท่านจะถูกเพราะพวกเขาน่ากลัวมากรันหากพวกเขารู้ว่าข้าซ่อนหลักฐานไว้มากมายพวกเขาจะฆ่าข้าพวกเขาจะไม่ปล่อยเจ้าด้วยนะเจ้าไปกับข้าในตอนนี้ช่วยข้าเขียนจดหมายถึงโจซู่อันได้ไหมไปเถอะข้าไม่ไปมากับข้าปล่อยข้านะท่านรันฟังข้าหน่อยเขียนจดหมายถึงโจซู่อันรันพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ตรงนี้นะอย่าได้คิดที่จะเอาร้านของข้าไปท่านเป็นผีดูดเลือดเมื่อก่อนดูดเลือดของพ่อข้าตอนนี้ยังอยากจะดูดเลือดของข้าอีกท่านมันก็แค่คนที่ไร้ความสามารถสมแล้วที่ด้อยกว่าผู้อื่นเสมอดูดเลือดเหรอได้ข้าจะดูดให้เจ้าดูมาดูดเลือด风相随，唤醒了往事润色美。山水一泻而流百为谁？是爱恨笔迹的名讳。愿用心碎换一滴泪，去消减这一路的颠沛。若无相见，更何谈轮回？不是你悲欢都不对。